ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้คือผมนิกเคทอีชเคยวันนี้เรามาอยู่ในแอปเรามาอยู่กับในแอปเรื่องเล่าเรื่องผีนะคะอันนี้โหลดมาเว้ยโหลดแอปนี้มาเพื่อจะมาเล่าเรื่องผีนี่แหละนั่นแหละและนี่อยู่ในรายการอะไรนะแป๊บนึงนะขอดูชื่อก่อนชื่อรายการแป๊บนึงโอเครู้แล้วชื่อรายการชื่อว่าช่องคลิปล้างเดอะซีรีส์นะคะก็เป็นซีรีส์ใหม่ของการเล่าเรื่องผีแล้วก็เล่นเกมผีอะนะเอาเถอะเราก็ขอเรียกสักครู่นะคะขอไปเรียกเรื่องผีมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะโอเคแป๊บนึงโอเคมาแล้วนะคะก็อันนี้เป็นห่อ50ปีนักเรียนแลกเปลี่ยนโอเคจะเริ่มเล่าภายใน3 2 1เขาเล่ากันว่าที่หอ50ปีนานมาแล้วมีเดี๋ยวนะนานมาแล้วมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากจีนกระโดดตึกลงมาเสียชีวิตเล่ากันว่าสาเหตุของศพนาฏกรรมครั้งนี้เพราะเธอกุ้มใจหลายๆเรื่องหลังจากนั้นมีคนทรงมาเชิญวิญญาณเธอไปแต่เธอก็ไม่ยอมไปต่อมามีรุ่นน้องเด็กปีหนึ่งที่ต้องเข้ามาอยู่หอนี้ตอนกลางคืนมันต้องมีรอลิงด้วยว่าไอ้รอเรียนด้วยว่าโอเคตอนกลางคืนมักจะมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นเช่นเห็นประตูเปิดปิดเองหรือบางคืนก็เห็นนักศึกษาหญิงแลกเปลี่ยนคนนั้นยืนคุยโทรศัพท์อยู่หน้าห้องหรือหนักสุดในบางวันนักศึกษาหญิงคนนั้นก็กระโดดขึ้นลงตึกอยู่อย่างนั้นทั้งคืนไม่ค่อยเอาจริงๆนะมันสั้นนะแต่ว่าบางคนถ้าฟังเรื่องนี้เราอาจจะกลัวทุกคนแต่ว่ามันสั้นเกินไปเพิ่ง2นาทีเองโอเคเราจะไปต่อไปหาเรื่องต่อมาเลยนะคะแป๊บนึงโอเคอันนี้ยาวขึ้นมาหน่อยนะคะเรื่องโรงพยาบาลผีสิงชื่อทำไมมันเบสิกจังเว้ยทำไมมันเบสิกอย่างนี้เฮ้อบอกมาสิช่างมาเถอะรอดแล้วนะ3 2 1นี่เป็นเรื่องของโรงพยาบาลร้างที่ว่ากันว่าปิดตัวลงเพราะความเฮี้ยนขนาดกลางวันแสกยังมีคนเห็นรถเข็นคนไข้เล่นมาอยู่หน้าคานบางวันหมากันหอนที่หมากันหอนอะไรกันบางวันหมาก็หอนกันอย่างพร้อมเพียงโดยไม่มีสาเหตุเดี๋ยวเหอะทำไมนะตามจริงอ่ะหมามันหอนเพราะมันแสบหูจ้ะแต่บางทีอาจจะเป็นเพราะผีก็ได้นะต่อแล้วนะซึ่งเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นกับคุณป้าคนหนึ่งที่วันนั้นเดินกลับบ้านดึกเลยเรียกแท็กซี่เข้าไปในซอยซึ่งก็คือซอยเดียวกับโรงพยาบาลนั่นแหละขับไปพอใกล้จะถึงหน้าโรงพยาบาลแท็กซี่กลับซ้ายกระทันหันป้าเลยถามว่าทำอะไรน่ะแท็กซี่เลยบอกว่ามีรถพยาบาลตามหลังเกิดไฟของขอทางเลยขอต้องแอบให้ตอนนั้นป้าขนลุกสู้เพราะไม่มีทางที่จะมีรถพยาบาลเข้ามาในนี้เลยบอกว่านั่นมันรถผีสิงแท็กซี่กลัวมากเลยจอดให้ป้าลงตรงนั้นแกจึงต้องเดินเข้าไปพอเดินไปก็ได้ยินเสียงคนหอยหวนบ้างได้ยินเสียงร้องไห้บ้างมองเข้าไปในโรงพยาบาลก็เห็นไฟเปิดอยู่ทำเอาแกตกใจจนหมดสติตื่นขึ้นมาอีกทีก็เหมือนคนสติไม่เต็มเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้พอผ่านไปสัก 3-4 วันแกก็ผูกคอตายในห้องน้ำจบอันนั้นทำไมต้องผูกคอตายในห้องน้ำไม่เข้าใจก็น่ากลัวอยู่นะ
ี่เพิ่งสี่นี่เพิ่งห้านาทีอ่ะตอนเนี้ยนั้นวันนี้เล่าสักสามเรื่องแล้วกันนะแต่ว่านี่เป็นครั้งคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกที่เรามาเล่าเรื่องผีเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าไม่รู้เอาใหม่คลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกที่เรามาเล่าเรื่องผีถ้าเกิดเสียงถ้าพูดอะไรติดๆขัดๆหรืออาจติดๆขัดๆขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเกร็งนะคะเกร็งมากเลยทำไมต้องตัดเสียงด้วยโอเคไปหาเรื่องต่อไปแป๊บนึงเฮ้ยน่ากลัวจังเลยผีตรงเนี้ยโอเคโอเคโอเคเรื่องต่อมาเดี๋ยวนะเรื่องที่แล้วอ๋อบอกชื่อไปแล้วนึกว่าลืมบอกชื่อเรื่องสวยเลยถ้าเกิดยังไม่ได้บอกก็ไปอ่านชื่อเองแล้วกันนะไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรนะโรงพยาบาลผีสิงอะไรนี่แหละโอเคอันนี้ชื่อเรื่องว่าญาติมาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมอันนี้แอบอ่านมานิดนึงแล้วก็อันนี้แอบอ่านมานิดนึงแล้วนะแต่ไม่สปอยเดี๋ยวอ่านพร้อมกันโอเคถึงแม้จะแอบอ่านไปแล้วก็เถอะโอเคก็อันนี้เหมือนจะอ่ะช่างมันเถอะพร้อมอ่านแล้วโอเคฉันจะอ่านภายใน3 2 1เอาใหม่เอาใหม่นับใหม่นับดีๆนับดีๆสิจะไปอ่านทำไมนับอย่างนั้นเอาใหม่เพื่อให้คนไม่กลัวนะครับโอเคคนดูเขาบอกว่าฉันไม่กลัวคุณตั้งแต่คุณดัดเสียงแล้วค่ะอย่างนี้แหละโอเค3 2 1เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนกลางวันแสกๆที่หมอเดินเข้ามากำลังจะเข้าไปตรวจคนไข้ที่ห้องรวมพอเดินเข้ามาก็ต้องชะงักเล็กน้อยกับภาพที่เห็นคือมีญาติคนไข้มาเยี่ยมซึ่งคนไข้คนนั้นนอนโรงพยาบาลมามากกว่า1เดือนแล้วแต่ก็ไม่เคยมีญาติมาเยี่ยมพอเห็นอย่างนั้นหมอจึงได้แต่ยิ้มและเดินไปตรวจเตียงอื่นๆพอถึงคิวของคนไข้คนนั้นหมอก็ได้พูดขึ้นมาว่าวันนี้ดีจังเลยนะมีคนมาเยี่ยมด้วยคนไข้ได้แต่ทำหน้างงและบอกว่าก็ไม่มีใครมานี่พยาบาลเล็กนั้นแล้วนั้นก็งงกันเป็นแถบๆเพราะยืนยันได้ว่าไม่มีใครมาเยี่ยมหมอจึงบอกว่าก็ผู้ชายคนนั้นไงที่ใส่เสื้อสีฟ้าหน้าตาคล้ายๆคนไข้เลยคนไข้จึงนิ่งไปและบอกว่านั่นน่ะอาจจะเป็นน้องชายของเขาที่ตายไปแล้วซึ่งตอนจะเผาก็ใส่เสื้อสีฟ้าแบบที่คุณหมอบอกดิ๊ดดิ๊ดทำไมต้องเขียนดิ๊ดดิ๊ดวะแม่งโคตรไม่น่ากลัวไอ้ชิบหายไม่งั้นบอกว่าไม่บอกว่าเหมือนเป๊ะๆเนี่ยจะน่ากลัวเว้ยแม่งพูดเด๊ะ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 นะเลยไม่น่ากลัวนะซึ่งบอกไว้ก่อนนะคะคนว่าอีคนเล่าเรื่องเนี่ยก็ใส่เสื้อสีฟ้าอยู่เหมือนกันค่ะแถมกางเกงสีฟ้าด้วยใจเย็นนะแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงอะนะโอเคครบ3เรื่องแล้วค่ะทุกคนก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะถ้าเกิดพูดติดๆขัดๆก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดเกียร์กดกับจักพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ช้าก็เร็วอาจจะมีคลิปนี้มาเร็วๆเอ้ยอาจจะมีคลิปแบบนี้มาเร็วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็พิมพ์มาบอกว่าอยากให้มี EP ต่อๆมาด้วยนะคะนั้นไปจริงๆแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ